ถามว่าจะจบได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวต้องมีการคุยกันอีก8พักร่วงสามสิบเอ็ดใช่ไหมวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นวันที่1วันที่ 2. 2> ค่ะถามว่าคุยอะไรกรันก็บอกไอ้ผลไปหาลือนี่แหละสสสวแม่รอบที่แล้วบอกไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมตอนนี้คงจะคืบหน้าแล้วแหละก็เลยบอกเดี๋ยวจะนัดคุยกันก่อน8ปดพักร่วงเพราะว่าพอวันที่3เดี๋ยวก็ต้องไปรอสาลท่านว่าท่านจะรับหรือเปล่าและถ้าเกิดรับจะเป็นยังไงไม่รับจะเป็นยังไงแล้ววันที่4นี่แหละท่านผู้ชมครับไอ้วันทีี่่โวน ถามว่าจะไปจบแบบไหนอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้ถ้าจะเป็นคุณเศรษฐาจริงๆแล้วจะต้องจบเลยหรือเปล่าเพราะว่าเกมมันอาจจะพร้อมพลิกพร้อมเปลี่ยนกันได้เลยอาจจะเรียกว่าจะได้ไม่มีความเรียกว่าผันผวนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดวันที่10สิงหาคมคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยจริงๆคือในเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์มันต้องเรียกว่า ปูทางมาแล้วหรือเรียกว่ามันพร้อมจะสงบแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนยังลูกผีลูกคนอาจจะย,ยังไม่กลับมา <c oughs> ก็เลยมีการไปตีความกันไงคุณชูวิทย์กับคุณจตุพรเลยบอกว่าเอ๊ะ <c oughs> ถ้ามันเป็นแบบนี้อาจจะไม่กลับหลายคนก็มองไปอีกะถ้าคนทั้ษสินไม่กลับสิบสิงหาคมจริงๆแปลว่าดีลล่มใช่ไหมล่ะอันนั่นนะถ้าดีลล่มแปลว่าวันที่4ี่คงจะโหวตไม่ได้มันมองย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าวันที่4ี่โหวตได้วันที่10ก็แปลว่า จะกลับได้ก็หลายคนมองว่าเสียค่าตั๋วเครื่องบินมีไปฮ่องกงฟรีเลยนะได้ไปกินเค้กวันเกิดอย่างเดียวเลยนะคะดิวที่ว่ามานี่ล่มกันหมดเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะวันที่4กับวันที่10ให้จับตาดูว่าคือดิวเราไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงใครไปแม้แต่ทุกคนก็จะบอกจริงไม่จริงไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าไปจริงแต่หลายคนการเมืองไปฮ่องกงอ่ามัาอันนั้นนะจริงแต่ถามว่า ถ้าดีลมันจะเป็นแบบไหนให้จับตาดูแล้วมันจะมีผลแน่ๆว่าคุณดัชนีกลับหรือไม่กลับนะฮะค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเพื่อไทยมาถามคนเพื่อไทยดีกว่า,าคุณดักษนียืนยันจะกลับเนี่ยเพื่อไทยมันมีผลอะไรไหมในการตัดสินใจ อาจจะมีอย่างคุณประเสริฐเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณประเสริฐบอกก่าเดียวก็มีนัดแล้วนี่ว่าต้องคุยกันในแดพักหรืต้องมีแบบไหนยังไงบ้างแต่ท่านอื่นเนี่ยจะว่าอย่างไงฮะท่านอื่นบอกว่าไม่เกี่ยวคุณทักษิณกลับมาย้ำนักย้ำหนาเป็นเรื่องครอบครัวท่านกลับมาท่านก็วางมือทางการเมืองท่านไม่ได้ยุ่งเพื่อไทยก็ทํางานไปของเพื่อไทยเพื่อไทยกับทักษิณเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวก็ไม่ได้สิฮะคือต้องไปถามว่าคุณทักษิณเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ย มาเกี่ยวปุ๊บเดี๋ยวมันจะควบคุมครอบงำใช่ไมันยุบพักเลยนะอย่าเอามาโยงคุณทักษิณจะกลับก็เรื่องของท่านทักษิณน,นะคะออามาดูท่านนี้ค่ะคุณตุ๊อดีศรเพียงเกตสอสอบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยนะคะออกมาสัมภาษณ์แต่ละทีคําพูดของคุณตุ๊เนี่ยจะมีความหมายนะแล้วก็มีแบบเรียกว่าเป็นคําเปรียบเปลยตลอดคุณผู้ชมไปดูประเด็นแรกกันก่อนค่ะพูดถึงการโหวตนายก4สิงหาคมนี้คุณอดีศรบอกว่าก็เชื่อว่าการโหวตม้วนเดียวจบ ไม่มีอะไรผิดแผนไปมากกว่านี้ม้วนเดียวจบแน่นอนแล้วน่าจะมีเสียงสอสอสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยถึง376เสียงได้คาดว่าเสียงที่มาเติมให้จาก324เสียงเดิมจะเป็นเสียงจากสอสอเป็นส่วนใหญ่นะคะนักข่าวถามต่อมั่นใจว่า พรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาจะโหวตนุนคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยไหมสี่สิงหาคมนี้คุณอน,นิสรอบอกว่าอันนี้ไม่ทราบว่าพรรคเหล่านี้จะโหวตหรือไม่แต่เชื่อว่าทุกพรรคอยากแก้ปัญหาให้ประเทศเดินต่อไปได้ส่วนที่อดีตพรรคร่วมรัฐบาลยังตั้งเงื่อนไขถ้ามีก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาล จะไม่โหวตหนุนให้นั้นอันนี้ก็ต้องไปพูดคุยกันเพื่อหาทางออกยังไม่รู้เลยจะลงเอยแบบไหนดูแนวโน้มแล้วโฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมแน่นอน <c oughs> อเหมือนได้คำตอบมาหนึ่งนะคะ <c oughs> ยังไม่พอผสมนี่ผสมฝั่งไหนบ้างนะนี่ไงผสมและยังไม่พอบอกว่าเพราะไม่มีใครได้เสียงเกินครึง่งไม่อยากให้แยกแยะว่าใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าใครเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะผ่านเลือกตั้งกันมาแล้วเลือกตั้งมาเ,เหมือนกันแล้ว<ช>จะมาแบ่งทำไมคุณฝังณฝ่งนั้นคุณฝั่งนี้ใช่ค่ะ,ะส่วนใครที่มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลต้องโลกโสวยอย่างเดียว<ะ>ก็เชียร์ไงแปดพักประชาธิปไตยเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอคุณอนิสรอธิบายแบบ นี้นะคะว่าถ้าตั้งรัฐบาลแบบโลกสวยต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดก็จะมีความสุขมากที่สุดอันนี้ทุกคน,นก็เข้าใจแต่ต้องมีเสียงสอวอมาช่วยนะอย่าลืมว่าสอวอเขาต้องยกมือโหวตได้ถึง375-376เสียงด้วยสอวอเองก็ไม่โดนทัวลงแต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะมันก็ผ่านมาแล้วมันเป็นไปมไม่ได้นะคะจึงอาจต้องตั้งรัฐบาลแบบโลกไม่สวยอันนี้คือรัฐบาลแบบชีวิตจริงนี่คนถพุด ทัดเลยนะนโลกมันอาจจะไม่ได้สวยสดงดงามอย่างที่เราต้องการก็ได้บอกว่าเปรียบเทียบเปรียบเปยไม่ให้เห็นภาพตลอดต้องตั้งรัฐบาลแบบโลกไม่สวยรัฐบาลแบบมีความขรุขระบ้างาเออ<ม>จะใช้312เสียงเดิมบวกสอสอพักอื่นที่ไม่ใช่สองพักลุงเพราะถ้ามีพักสองลุงมาอาจจะทําร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนมากเกินไปนะคะแนวทางนี้แหละถือว่าเป็นการสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในการจัดตั้งรัฐบาลต้องยึด หลักนี้เพราะว่าต่างฝ่ายอาจจะต้องลดจุดยืนตัวเองลงบ้างเอาจุดต่างมาคุยกันถ้าไม่เอาจุดต่างมาคุยกันมั่นไปต่อไม่ได้หรือจะเอาพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลจริงๆก็ต้องเป็นมติทั้ง8ปดพักรูปมรัฐบาลปัจจุบันที่หารือกันอยู่แต่ก็ต้องหาเหตุผลมาตอบพี่น้องประชาชนให้ได้ส่วนคําถามที่ว่าการแก้ปัญหาขณะนี้ดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะไปแก้ปัญหาให้ก้าวไกล ทั้งที่พักเพื่อไทยหาเสียงจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมให้พี่น้องประชาชนไม่ได้มาแก้ปัญหาให้พักก้าวไกล <c oughs> เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละพักต้องไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างซอวอและพักรัฐบาลเดิมปัจจุบันเขาประกาศชัดนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ติดใจการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของก้าวไกลแต่พูดชัดเลยว่าถ้ามีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเขาไม่สามารถร่วมได้เพราะว่าทัศนคติมันไม่ตรงกัน <c oughs> มันทํางานด้วยกันลําบากกรณีนี้ คุณอดีสรก็เลยเน้นย้ำว่าก้าวไกลคุณต้องไปตัดสินใจเองนะไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่าให้เป็นปัญหาของเพื่อนค่ะคือ,อ,คอถ้าจะพูดแบบนี้เนี่ย ช่วงท้ายเนี่ยคุณวิวพูดอะไรนะเออเพื่อไทยดูเหมือนจะแก้ปัญหาให้ก้าวไกลใช่ใช่ไหมจริงๆเพื่อไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาป่าท้อง้ประชาชนแล้วทำไมเพื่อไทยต้องมารับปัญหาของก้าวไกลด้วยล่ะก้วไกลต้องปสรุปจบอะไรคุณต้องไปแก้เองและอย่าให้เป็นปัญหาเพื่อนค่ะ ถ้าก้าวไกลมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาค่ะเอ,อเป็นนโยบายของเขาก็บอกเป็นนโยบายเขาก็ไม่ใช่ปัญหาใครนี่ออไม่ได้ไปลงใน MOU แล้วสิ่งที่เรียกร้องตอนนี้มากที่สุดก้าวไกลก็บอกว่าคุณก็รอสิไม่ถึงออสิบเดือนเนียซ้ำเก้าเดือนนิดๆิดีไม่เวลามันผ่านไปมันก็ลดลงมาเรื่อยๆอแต่หลายท่านบอกประสานเสียงแล้วรอไม่ได้หรอกออโอ้เอาแค่ เออพรบก็าประมาณรายจ่ายระจำปียังไม่ได้ทำกันเลยเนี่ยแล้วจะไปอีท่าไหนกันบางคนบอกปากท้องประชาชนคือเรื่องที่รอไม่ได้อ่าไม่รู้เลยท่านผู้ชมฮะแต่ทีเนี้ยไอคำว่าบอกว่าแก้ปัญหาตัวเองอย่าให้เป็นปัญหาเพื่อนก้าวไกลก็คงอยากถามกลับและจะให้แก้ยังไงมีคำแนะนำไหมเออหรือจะต้องเลือกระหว่างสัจจะกับเสียสละกลับไปข้อเดิมอีกแล้วค่ะ